จุดเริ่มต้นเหรอคะในการเปิดบริษัทนะคะมันเหมือนฝันอะมันเหมือนฝันที่แบบว่าขอโทษนะเดี๋ยวของเสียงอาจจะไม่มีเพราะว่าคุยงานเยอะมากก่อนจะมาจัดงานเนี้ยคือเตรียมงานเองคนเดียวทุกอย่างเลยแล้วก็แบบแต่ว่ามีทีมงานนะแต่เราเป็นคนแบบจุดเริ่มต้นคือไม่มีใครรู้ความคิดของเราแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแบบมันคิดเองทำเองแต่ก็กระจายแบบว่าช่วยอันนี้หน่อยพี่ช่วยอันนี้หน่อยทำอันนี้หน่อยทำอันนี้หน่อยจนเกิดขึ้นมาว่าเป็นมาดามเมย์แต่จริงๆในเวลา3วันนะคะนี่แหละค่ะก็คือแต่ก่อนจะมาเป็นมาดามเมย์ก็เป็นเมย์น่ะเมย์ค่ะทำบริษัทป้ายโฆษณาชื่อบริษัทป้ายไทยทำจำกัดอยู่ที่รามอินทราค่ะก็ทำบริษัทนี้มาประมาณ7-8 ปีละก็มีฐานลูกค้าหลายหลายกลุ่มก็จะประกอบด้วยทั้งหมดจัดการนักธุรกิจร้านอาหารที่เกี่ยวกับธุรกิจของเราก็จะเป็นลูกค้าในวงเราก็ทำผลิตสื่อให้เขาเนาะจะเป็นพวกสติ๊กเกอร์ป้ายไวนิลป้ายไฟป้ายอะไรต่างๆตกแต่งร้านได้อันนี้ก็ของบริษัทเราทำเองค่ะบริษัทเราทำเองแล้วก็ช่างทีมงานช่างก็มาทำเองมาติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยก็ประมาณนี้ถ้าจะเห็นในออกงานน่ะเมย์ก็ออกงานกับคุณแม่ชาน่าล้านนาป้อนในวงการประกวดต่างๆเวทีต่างๆเขาน่าจะรู้จักค่ะประมาณนี้ค่ะก็ถึงแบบมีแม่คงไม่มาเป็นที่มาที่เป็นแบบโอ้ยอย่างวันนี้ก็แบบร่วมแสดงความยินดีแบบก็ดีใจอ่ะดีใจที่คุณแม่ตอบรับคำเชิญอ่ะดีใจแบบตอนแรกที่แบบแม่บอกว่าเดี๋ยวขอดูคิวก่อนว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอเคค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแม่บอกว่าเมย์เดี๋ยวแม่มาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมากับพี่มอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยน้ำตาไหลเลยดีใจแบบมีคนรักเมย์ขนาดนี้เลยหนออะไรอย่างเงี้ยแทนก็ประดามเมย์และเป็นเมย์ใช่ไหมคะก็เมย์มองเห็นว่าเมย์รู้จักคนเยอะก็ออกงานก็บ่อยแล้วก็ในแวดวงการบันเทิงอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่อยู่รอบตัวเมย์ก็มีหลายสาขาหลายอาชีพแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเลยทุกอย่างเมย์ก็เลยเห็นช่องทางว่าถ้าเมย์เปิดเนี่ยเมย์จะเป็นเอเจนซี่ที่จะที่จะแบบรับเด็กเข้ามารับคนที่มีความสามารถมีความฝันอยากจะอยู่ในวงการบันเทิงเป็นเอเจนซี่นะเพราะว่าเราอยากจะรวมตัวกันใครที่แบบอยากชอบแบบเดินแบบชอบเป็นนายแบบอยากจะเขาเรียกว่าเรียกประกวดสายประกวดสายอะไรก็ได้แล้วแต่เด็กเล็กไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศนะได้หมดมีใครสนใจก็คือติดต่อมาเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวมันจะให้คนของเขาให้เลขาแบบบอกว่าติดต่อได้ยังไงที่จะเข้ามาอยู่ในสังกัดของมาดามเมย์แบบนี้ก็เลยต้องบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับมาดามเมย์หรือพี่เมย์ของโอเมย์นะครับก็ต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพี่สาวที่เก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เกรงแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดอะไรแล้วทำเลยแล้วก็แค่อยู่ด้วยเนี่ยจะหลงรักเขามากๆแล้วก็วันนี้ได้เห็นความสำเร็จของเขาอีกขั้นหนึ่งรู้สึกว่าด้วยตั้งใจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เมย์ผมจะร้องไห้เพราะว่ารู้สึกว่าพี่เมย์เขาแบบเขาทำทุกอย่างเขาลงทุนเขาใจกับน้องๆและที่สำคัญคือเขาจริงใจกับทุกคนจริงๆตรงนี้ก็คือสำคัญได้จากตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ก็มาจะเป็นสปอนเซอร์นะเอ้ยระดับมาแสดงความยินดีและที่สำคัญก็คือพี่เมย์เนี่ยหรือมาดามเมย์ของเราเนี่ยตอนนี้เขาก็มาเป็นสปอนเซอร์หลักให้ผมครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทำเขาเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการกองประกวดของเดอะแมนไทยแลนด์ทั้งหมด7จังหวัดครับผมไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรสงขลาตรังปัตตานีพังงาสุรินทร์หนองคายครบเจ็ดเลยครับครบเจ็ดเลยใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ครับก็มาทำป่ายประกวดนายแบบเป็นนี้พี่เมย์เนี่ยก็มาเป็นสปอนเซอร์เอาเวทีเดอะแมนไทยแลนด์ครับผมที่จะจัดขึ้นช่วงเดอะแมน MAN อาจจะพูดไม่ชัดนิดหน่อยนะครับตื่นเต้นเลยตื่นเต้นแล้วก็แบบด้วยความเป็นคนใต้เราอาจจะแบบสำเนียงกันนิดนึงเลยเดอะแมนไทยแลนด์เดอะแมนไทยแลนด์ใช่ครับผมเวทีเดอะแมนไทยแลนด์น้องก็เปิดบริษัทน้องแล้วก็มีความฝันอยากจะผลักดันเด็กในสังกัดน้องเข้าไปสู่เวทีประกวดระดับประเทศเมย์ก็เลยแบบน้องแบบมีความฝันและน้องเก่งมีความสามารถ
ำไมเราไม่สนับสนุนน้องน้องก็ติดต่อมาบอกว่าพี่เมย์ช่วยผมอันนี้ได้ไหมขอผมขออันนี้ได้ไหมมีคำแนะนำขอคำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าโอ๊ยแค่นี้เองดีมากๆค่ะเหลืออะไรบอกพี่พี่มีอะไรพี่ก็จะเสนอให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณด้วยความที่เราต้องเขาเรียกว่าดูบริบทเวทีด้วยครับว่าเวทีเขาต้องการอะไรครับผมและทีนี้เราก็คัดสรรเด็กคัดสรรเด็กว่าเด็กคนนี้เขามีความสามารถพอไหมเช่นรูปร่างหน้าตาหุ่นเนี่ยเขาเป็นสำคัญเหมือนกันและทีนี้เราก็เอาเสนอให้กับมาดามเมย์ดูว่าเฮ้ยเด็กเราเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็สิ่งที่มาดามเมย์จะได้จากเราไปคืออะไรบ้างและที่สำคัญคือมาดามเมย์เนี่ยเขาให้โอกาสเด็กอย่างน้อยคือตรงกับคอนเซ็ปต์ของมาดามเมย์ที่จะสร้างจะเป็นเมนต์พอดีทีนี้ครับก็อย่างเราก็คิดว่าอย่างน้อยมาดามเมย์เนี่ยสามารถที่จะช่วยต่อยอดได้ในสำคัญคือเนี่ยมาดามเมย์ของเราเนี่ยเป็นคนชอบให้โอกาสเด็กอันนี้คือสิ่งสำคัญมากครับผมได้สัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องของมาดามเมย์เนี่ยเขาบอกคำเดียวเลยว่ามาดามเมย์ให้โอกาสทุกคนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอกาสมันคือสิ่งสำคัญมากๆครับตรงนี้ใช่แล้วอีกอย่างคือผมก็ทำแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยอะไรงี้ก็เลยคิดว่าจะมาโคกับมาดามเมย์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายด้วยกันนะครับผมก็คือโครงการนี้ครับผมเป็นโครงการที่ร่วมสมทบทุนนะครับผมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่โรงเรียนบ้านเหมือนทองตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับผมโดยโครงการนี้เป็นโครงการที่เราเนี่ยอยากที่จะไปช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่หาใจความเจริญและมีเด็กเพียงแค่55คนเท่านั้นครับผมและทีนี้อยากคือโรงเรียนเนี่ยยังขาดอะไรอยู่เยอะมากแล้วก็เลยมองเห็นตรงนี้ว่าเฮ้ยอนาคตของเด็กคือสิ่งสำคัญครับผมมาดามเมย์ก็เลยเป็นเจ้าภาพอะไรนี้เพื่อที่จะไปช่วยเหลือเด็กในโรงเรียนใช่เชิญมาดามเมย์ไปในวันใช่ครับผมในงานนี้ครับก็จะจัดที่วันที่1ถึง2ตุลาคมนี้นะครับผมที่จังหวัดชุมพรก็เรียนเชิญพี่ๆนักข่าวด้วยนะครับผมเดี๋ยวแม่ก็จะมีเรียกว่าผลงานที่จะเกิดออกมาในเส้นเรื่อยๆเลยนะคะคอยติดตามนะคะเพราะว่าเมย์เป็นคนคิดไวแล้วก็ทำไวคือ10นาทีเมย์ก็ไปแล้วค่ะแบบนาทีต่อนาทีเอาเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าทำไม่ได้จะไม่พูดเมย์ก็จะมีแฮชแท็กบอกว่าอะไรนะก็แม่คุณละก็เดี๋ยวไปดูในเพจในอะไรนะคะน้องขันแต่ว่ารายการแรกก่อนเกิดก็คือว่าอาจจะเป็นรายการอะไรนะประดามเมกอสติปแต่ว่าจะดังจะฟังแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวติดตามกันนะ